คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลางมีกำหนดการลงพื้นที่พบประชาชนณจังหวัดสมุทรสงครามในวันศุกร์ที่9ธันวาคม2565ดังนี้เวลา9นาฬิกา15นาทีลงพื้นที่เยี่ยมชมและรับฟังความคืบหน้าการดำเนินโครงการแก้มลิงทุ่งหินณโครงการแก้มลิงทุ่งหินบ้านทุ่งหินตำบลยี่สารอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามเวลา10นาฬิการับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการแก้มลิงทุ่งหินโครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามและแนวทางการเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ณโดมประชารัฐวัดบุญนาคประชาสรรค์วัดต้นลำแพนตำบลยี่สารอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามเวลา 14:15 น.ลงพื้นที่รับฟังแนวทางการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาโมเดลบ้านบางสะแกตำบลบางสะแกอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนไปด้วยมิตรไมตรีปฏิบัติต่อทุกคนในพื้นที่อย่างเป็นกัลยาณมิตร